มมีแฟนแล้วครับแต่ยังรู้สึกชอบที่จะหาคนคุยในโลกออนไลน์แล้วก็โชว์อวัยวะเพศกันนะคะเวลามีอารมณ์โดยที่ไม่ได้อยากนัดเจอหรือมีเซ็กด้วยแต่เวลาไม่มีอารมณ์ก็เฉยๆแปลกไหมครับอ๋อก็คือมีการโชว์แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากไปนัดเจอกันนะคุณหมอเป็นการวิดีโอคอลกันหรือว่าคุยกันในโลกออนไลน์แล้วก็โชว์สรีระร่างกายเฉยๆแบบนี้เนี่ยถือว่าแปลกไหมครับคุยกันหลายครั้งเรื่องของความผิดปกติทางจิตใจนะคะก็คือเมื่อไหร่ที่เป็นอันตรายเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดปกตินะคะซึ่งต้องไปพิจารณาอีกทีว่ามีปัญหาทางจิตใจไหมมีปัญหาทางโรคจิตไหมนะคะการโชว์กันเดี๋ยวนี้เป็นเวอร์ชวลนะคะก็คือโชว์กันในโลกออนไลน์จริงๆแล้วมีอันตรายพอสมควรก็คืออีกฝ่ายแคปเจอร์อีกฝ่ายนะคะก็จะมีการถ่ายแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นความพอใจเหมือนเซ็กซ์โฟนนะคะก็คือไม่เห็นหน้าเห็นตาก็พูดกันไปเรื่อยเลยแล้วก็จบกันไปหรือวันไนท์สแตนนะคะก็คือว่าเจอกันไม่มีผูกพันกันแล้วก็เลิกลากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบพอหรือว่าเป็นรสนิยมทางเพศที่คุณเลือกเองแต่ต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะอย่างเวอร์ชวลนี่ก็ส่วนใหญ่ก็คือคุยกันจบกันไปแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงมาเสาะแสวงหาอีกฝ่ายนึงนะคะซึ่งเราก็เจอมีปัญหาอย่างนี้เยอะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังหรือว่าเอาไปแบล็กเมย์นะคะไปสอบแสวงหาชื่ออีกฝ่ายแล้วไปแบล็กเมย์อันนี้ก็จะเกิดอันตรายนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยก็คือการช่วยตนเองอยู่ในห้องนะคะคุณจะเวอร์ชวลยังไงก็ได้นะคะไม่ไปเวอร์ชวลกับคนอื่นแล้วก็เปิดรูปเปิดไลน์ดูนะคะแล้วปัจจุบันก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเซ็กซ์ทอยเยอะแยะเลยค่ะนะคะรวมถึงตุ๊กตาโอ้โหเดี๋ยวนี้มีการโชว์ทางคลิปนะคะว่าไม่พูดมากด้วยนะคะเลือกแต่งชุดได้แต่งทรงผมแต่งหน้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลือกตามรสนิยมการที่เราไปชอบพอในโลกเสมือนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นคนจริงๆระมัดระวังเรื่องภรรยาด้วยอาจจะต้องคุยกับเขานะคะบางคนหย่าร้างกันเพราะเรื่องเหตุนี้เลยแฟนเห็นด้วยไหมหรือเราต้องหลบๆซ่อนๆอะไรไหมอันนี้ก็ถ้ามีครอบครัวอาจจะต้องเคลียร์กับครอบครัวนะคะอันนึงก็คือเรื่องของจิตใจน้องต่างภรรยาก็จะคิดว่าตนเองไม่ดีไม่ทำให้สามีมีความสุขใช่ไหมอะไรประเภทเนี่ยก็เป็นปัญหาทางจิตใจอันนี้ก็ต้องเคลียร์หรือว่าอาจจะต้องมีโลกเสมือนให้ดีไม่ให้อีกฝ่ายรู้หรือยังไงเนี่ยนะคะ